ครับวันนี้ก็ลายอดศักดาก็แชร์ประสบการณ์ครับช่วงนี้หมูไม่ค่อยมีราคาครับกินหญ้าไปก่อนแล้วกันยญ้าขนครับตัดหญ้าขนให้หมู